ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี่ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับครั้งหนักสุดคืออะไรอ่ะกิ๊กอ่ะหนักสุดก็คือกิ๊กคนที่1โทรบอกเราให้ไปหาแฟนเรากับพี่คนที่2หนูไม่ได้จะบอกพี่อ่ะผัวพี่ยังมีกิ๊กเราก็โกรธเขาอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าไปแล้วอย่าทำอะไรนะเราก็บอกว่าเราตกใครไม่เป็นตกใครไม่เป็นตกใครได้มือเปล่าเป็นนั้นรองเท้าเลยเรารองเท้าอย่างเดียวครับผมเขาก็ตั้งตัวไม่ถูกเพราะเขาไม่คิดว่าเราจะตบด้วยแล้วเราจะมาด้วยภาพเดิมเข้าประตูปึ้งปังปึ้งปังภาพเดิมเลยค่ะเปิดเข้าไปเป็นไงก็ถอดรองเท้าตบแฟนก่อนเลยก็ถอดรองเท้าตบแฟนก่อนเลยส่วนผู้หญิงก็คือกระโดดถีบแล้วหงายหลังเลยค่ะแต่พอเขาลุกมาได้เขาดึงหัวเราเลยบาดเจ็บมากไหมวันนั้นน่ะเจ็บนะคะเราไม่ค่อยเจ็บอะไรเพราะว่าแฟนมาบังแต่เจ็บใจมากเจ็บใจอ่ะผมขออนุญาตถามได้ไหมฮะถามผู้รู้เลยพี่นุครับพี่นุเคยมีกิ๊กไหมถามจริงไม่มีมีได้ไงมีไม่ได้มีไม่ได้มันผิดมโนธรรมมันผิดมโนธรรมมีมโนธรรมมีไม่ได้มีไม่ได้ใจอยากมีไหมไม่เคยถามใจตัวเองเลยมันชอกช้ำมากเนาะมันเจ็บซ้ำซ้อนอ่ะมันหลายอย่างหลายทีแล้วแล้วไงเลิกเลยไหมฮะเลิกไม่ไหวหรอกใช่ทำยังไงเราก็ไม่คืนดีสุดท้ายคือเราก็ยืนยันว่าเราจะเลิกเขาใช้ไม้ตายก็คือเขาจะอ้างเรื่องลูกเขาก็บอกว่าเขาจะไปดูแลลูกรอจนกว่าเราจะทำใจได้ระหว่างนั้นชีวิตเราเป็นยังไงก็คือต้องทำงานคนเดียวแต่เราต้องยังต้องส่งเสียลูกแล้วก็ภาระทุกอย่างคือแฟนไปกลับไปอยู่บ้านคือไม่ได้มีรายได้ที่เป็นรายเดือนเหมือนเดิมทุกอย่างก็คือตกอยู่ที่เราหมดเลยตอนนี้เขามีกิ๊กเยอะๆเคยคิดจะจูงมือแฟนแล้วขึ้นเวทีไปที่โรงงานแล้วประกาศให้ทุกคนรู้ไหมว่าแบบเฮ้ยคนนี้คือสามีฉันอะไรเงี้ยเอาจริงๆโรงงานไม่ได้ใหญ่มากค่ะคือทุกคนรู้แต่ผู้หญิงก็เข้าหาเขาอยู่ดีไม่ใช่ว่าไม่รู้อ๋อทั้งที่รู้อยู่แล้วเขาหล่อบอกอยากเห็นหน้าแฟนด้วยหล่อไหมหล่อไหมสูงไหมสูงค่ะวันนี้เขาก็มาส่งเอาวันนี้มาด้วยใช่ค่ะเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอจริงอยู่ไหนอ่ะแต่ไม่ได้คิดว่าจริงอยากรู้ว่าเป็นยังไงเห็นเออสงสารเลยเอ้าเฮ้ยเจอเหรอเอ้าเอาไปดูเอาโถโอ้ยทำกันแน่นี่เองในที่สุดเราก็เลยใจอ่อนกลับไปอยู่กับเขาใหม่พอแฟนกลับมาก็คือแฟนก็ได้งานแล้วทีนี้น้องชายแฟนนะคะเขาชวนเขาบอกว่าได้เงินดีนะลองมาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปขายตรงใช่ค่ะขายตรงคือขายอะไรอันนั้นน่ะมีสินค้าไหมคะน้ำมันหอมระเหยนี่ไงเนี่ยไม่รู้กี่ลูกนี่แล้วนะน้ำมันหอมระเหยอ่ะกี่คนแล้วอ่ะก็คือซื้อมายังไม่ได้ใช้ก็คือระเหยหมดแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปลงทุนตรงนั้นหมดไปกี่แสนตอนนั้นเราก็เอารถเข้าไปรีไฟแนนซ์นะคะลงทุนไป300,000แล้วเป็นไงบ้างทำได้4เดือนก็คือ DDI เข้าบริษัทถูกปิดโดนจับแชร์ลูกโซ่เป็นแชร์ลูกโซ่ไงแล้วทำไมไม่คิดจะขายสินค้าอย่างอื่นครับณตอนนั้นคือน้องแฟนเขาชวนแฟนก็บอกว่าลองไปดูซิว่าทำไมน้องมันถึงมีเงินส่งให้แม่เราก็เลยไปแล้วเราก็ความเกรงใจเขาใช้วิธีการนอนเฝ้าเราเพื่อให้เราตัดสินใจทำแฟนก็มาป่วยอีกเป็นอะไรคะแฟนเป็นภูมิแพ้ค่ะเขาจะแน่นหน้าอกเขาทำงานหนักไม่ได้ลำบากเลยกลายเป็นว่าเราดูแลทั้งหมดเลยใช่ค่ะเขาหยุดงานบ่อยอ่ะคือบริษัทอ่ะเขาก็ต้องให้เราออกเขาเลิกเจ้าชู้ยังคือไม่ยังไม่เจอหรือว่าเราจับไม่ได้ไม่รู้ก็คือหลังจากนั้นมาคือเราไม่เจอนี่ยังอยู่เท่าเดิมไหมคะนี่ไฟแนนซ์ลดลงแต่ว่าเป็นหนี้นอกระบบเพิ่มขึ้นคือหนี้นอกระบบจริงๆเรายืมมา 50,000 แต่ว่าด้วยที่เรารับภาระคนเดียวทั้งหมดในบ้านมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้ส่งดอกเขาเขาเอาดอกมาเป็นต้นตอนนี้น่าจะเกือบ 200,000 ได้ค่ะไฟแนนซ์อีกต่างหากลดมาบ้างแล้วตอนนี้เหลือประมาณ200,000 400,000 ทั้งหมด400,000อ้าว400,000คิดเลย
3ไม่ผ่าน2ครับเลือก1ใน3มาเลือกพี่เช่า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 ผ่าน3ครับคือพี่ป๋องกับพลครับคนที่2คือพี่เจ้าราชไม่ผ่าน2คนแรกคือพี่แจ้งขอชนกครับเหลือพี่ลูกกับพี่ชาวกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับแต่เรื่องเงิน 400,000-500,000 นั้นพี่ไม่สามารถจะให้คำตอบได้เพราะพี่ก็กลัวคุณปั้นมาขอยืมพี่ถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกหนี้กด33ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่2ไม่ผ่าน2คนแรกคือพี่แจ้งขอชนกครับเหลือพี่ลูกกับพี่ชาวถ้าเป็นดีเจชาวๆเราเข้ารอบนะครับและอีกหนึ่งคนได้ผ่านคือชาวๆเข้ารอบมาฟังเหตุผลจากพี่ชาวกันว่าเพราะอะไรถึงให้ผ่านคะโอ้โหทนทุกข์ขนาดนี้สามีเจ้าชู้ขนาดนี้ก็ถือว่าติดใจเข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากๆถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะเลิกกันไปแล้วแต่ว่านี่ก็คือมีคนแรกจนถึงปัจจุบันนี้เลยเราก็ยังไม่ยอมเลิกทุกครั้งที่มีปัญหากันแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมารักกันเหมือนเดิมก็ถือว่ามันเป็นความอดทนนะสำหรับคู่รักคู่หนึ่งที่มีความรักกันจริงๆถ้าสมมติว่าไม่ได้รักกันจริงๆก็คงไม่กลับมากันเหมือนเดิมแบบนี้มีเคยคิดที่จะแบบไปแล้วไม่กลับไหมเคยคิดค่ะแต่ว่ากลัวหนีเสือปลาจระเข้แล้วอีกอย่างคือเราเชื่อมั่นว่าพ่อแท้ๆของเขารักลูกเราที่สุดแล้วเราก็เลยแบบยอมอยู่อะค่ะแล้วตอนนี้แฟนทำงานที่ไหนครับแฟนก็ทำงานอยู่คนละโรงงานแต่ว่าก็พักอยู่ที่เดียวกันโอเคเพราะฉะนั้นแล้วคนสองคนก็มีเงินเดือนทั้งคู่เดือนหนึ่งนี้ขอโทษนะรวมๆได้เดือนเท่าไหร่ครับก็อยู่ที่ประมาณ 40,000 ฮะเพราะฉะนั้นจัดแจงให้ดีเนาะน้องเปิ้ลจัดแจงให้ดีแล้วกันพี่ว่าตัวเลข 40,000 ค่อนข้างสูงเหมือนกันถ้าจัดแจงดีกู้เงินที่เป็นธนาคารอยู่ในระบบอะแล้วก็มาปิดนอกระบบซะแล้วก็ผ่อนที่มันมีดอกเบี้ยที่น้อยกว่าพี่ชาวเห็นเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตแล้วก็แกร่งด้วยแล้วที่สำคัญคือรักเดียวใจเดียวอันนี้พี่ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากจะรักกันนานๆอย่ากินไก่หมดจานเพราะว่าไก่หมดจานคือการหมดใจครับว้าวคนต่อไปที่ให้ผ่านพี่ป๋องค่ะผมมองว่านี่เยอะนี่ต้อง4,000,000ใช่ไหมฮะก็เลยคิดว่าเอานะถ้าสมมติว่าโชคดีไปเข้ารอบต่อไปแล้วได้โบนัสเนี่ยเผื่อมันจะทอนลงไปได้บ้างให้กำลังใจก็แล้วกันโชคดีอีกหนึ่งคนที่ให้ผ่านพี่จิ๊กค่ะสำหรับพี่จิ๊กนะคะขอพูดสั้นๆง่ายๆขอบคุณคุณเปิ้ลที่ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเดียวที่ไม่ไปมีใครอยากจะให้ลูกเนี่ยมีครอบครัวพ่อแม่ลูกจนทุกวันนี้อดทนสามีก้าวแรกเข้ามาในชีวิตก็ไม่ใช่ว่าจะดีจนณวันนี้ผู้ชายก็อาจจะกลับตัวกลับใจได้แต่มันก็ลำบากใจเพราะว่าเรารักเขาแล้วแต่เรื่องเงิน 400,000-500,000 นั้นพี่ไม่สามารถจะให้คำตอบได้เพราะพี่ก็กลัวคุณปั้นมาขอยืมพี่ ที่ไม่ผ่านบ้างเพราะอะไรคะพี่แก้มพี่คุยกับพี่นูพี่นูถามว่าทำไมถึงไม่ให้พี่พูดสั้นๆเลยว่าเพราะว่าคุณเปิ้ลน่ะติดกับดักความรักติดเราดิ้นไม่หลุดเราไปไหนไม่ได้แต่ทำให้ตัวเองอ่ะต้องอยู่ในวังวนนี้พี่มองว่าคุณเปิ้ลสามารถที่จะหลุดพ้นและมีชีวิตที่ดีกว่านี้โดยไม่มีข้ออ้างว่าเพื่อให้ครอบครัวมันอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าช่วงที่คุณเปิ้ลหลุดจากเขาไปแล้วแล้วคุณเปิ้ลทำอะไรด้วยบุคลิกด้วยความสามารถด้วยอะไรน่าจะไปได้ดีกว่านี้แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าหลักคิดจริงๆอะค่ะในการจะลงทุนอะไรก็ตามที่เราไม่รู้จักหรือเรารู้ว่ามันมีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยอย่าทุ่มหมดตัวคุณเปิ้ลเป็นคนทุ่มหมดตัวทุกอย่างทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องเงินมันถึงเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยั้งบ้างชีวิตคุณสองคนอะถ้าไม่มีเรื่องผู้หญิงอะป่านเนี้ยเป็นเศรษฐีทั้งคู่แล้วแค่นั้นเองนะคะ
คือโดยรูปร่างหน้าตาบุคลิกเสียงคุณเปิ้ลน่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ว่าไปเสียเวลาเรื่องความรักแล้วก็การตัดสินใจเลือกคู่ครองเนี่ยไม่มีเหตุมีผลอยากจะชนะทุกคนที่มาชอบแฟนถ้าใช้เวลาในเรื่องความรักน้อยลงแล้วก็ทำมาหากินให้มากขึ้นหูไวตาไวติดตามข่าวมาตลอดไอการขายน้ำมันหอมระเหยแบบนี้ก็จะไม่ทำหรอกสรุปก็เข้ารอบนะครับไปพักก่อนเลยพรุ่งนี้คนต่อไปคุณอำนวยจากนครราชสีมาสวัสดีค่ะค่อยๆเดินค่ะสวัสดีครับชีวิตพ่อไปมีแฟนใหม่ได้ทำงานโรงงานที่สมุทรปราการก็ไปเจอแฟนที่เป็นคนโคราชเหมือนกันโอ้โหบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันแฟนก็มาสารภาพว่าชอบก็เลยตอบเขากลับไปว่ากำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับไปพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ Facebook ทีเด็ดลูกหนี้กด33ทีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่3สนับสนุนโดยเมื่อมีอาการคัดจมูกยาหม่องน้ำตราถ้วยทองแม่เสียชีวิตพ่อไปมีแฟนใหม่ได้ทำงานโรงงานที่สมุทรปราการก็ไปเจอแฟนที่เป็นคนโคราชเหมือนกันโอ้โหบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันแฟนก็มาสารภาพว่าชอบก็เลยตอบเขากลับไปว่าชอบเขาเหมือนกันวันหนึ่งที่โรงงานมีเลี้ยงสังสรรค์จนเลิกดึกแฟนก็เลยชวนไปที่ห้องเบียดเกิดอะไรขึ้นยากแล้วไปดูนี่นุ้ยนี่ถึงห้องพี่แล้วนะวันนี้เขาชวนเรามาห้องเขาอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดก็คงต้องยอมเขาแล้วแหละตามเขามาถึงห้องขนาดนี้เป็นไงเป็นกันป้าโอพี่ทำไมมันเยอะขนาดนี้อ่ะอ๋อก็พี่เช่าห้องอยู่รวมกันหลายคนอ่ะอยู่หลายคนมันจะได้คึกคักโอ้ยรวยโอ้ยเป็นอะไรเหยียบกล้วยกูคืนนั้นนอนด้วยกันเฉยๆไม่ได้มีอะไรกันพอมาเช่าอยู่ด้วยกัน2คนแล้วก็มีอะไรกันพอมีลูกด้วยกันเท่านั้นแหละเฮ้ยนี่แกตบฉันอีกแล้วเหรอพอเมาทีไรก็ตบฉันทุกทีเมื่อไรจะหยุดสักทีเนี่ยเงินก็ไม่เคยเหลือถึงฉันเลยเงินไม่เหลือแต่มือเหลือเว้ยเอาไปคืนพอมันเมาก็ทะเลาะกันอย่างนี้ทุกทีเราไล่มันออกไปมันก็ไม่ออกจนเราต้องเป็นฝ่ายหนีออกมาเองพอมันไปง้อเราเราก็กลับมาอีกแล้วเราก็หนีไปอีกมันก็ไปง้อกลับมาอีกวนไปวนมาอยู่หลายเที่ยวแต่รอบสุดท้ายเนี่ยเราหนีขาดเลยหนีมาเป็นเด็กเสิร์ฟนี่แหละนี่แกเป็นเด็กเสิร์ฟอ่ะเงินแกจะพอเลี้ยงลูก2คนได้ยังไงถ้าจะให้ทำยังไงอ่ะแกลองไปร้องเพลงดูไหมล่ะเนี่ยเท่าแก่เขากำลังเทสอยู่ลองไปเทสดูดิถ้าเป็นนักร้องอ่ะเงินดีนะเว้ยหรอดีเอาพอได้มาเป็นนักร้องจริงเป็นนักร้องก็มีลูกค้ามาติดพันเว้ยไรอ่อนหรือยังคราวนี้ป๋าก็เลิกกับเมียมาตั้งนานแล้วนะเมื่อไหร่รวยใจอ่อนกับป๋าสักทีท่านรวยใจอ่อนกับป๋านะลูกสองคนของรวยเนี่ยป๋าจะเลี้ยงดูส่งเสียอย่างดีเลย
แล้วป๋าจะเปิดร้านของชำให้หนูด้วยหนูจะได้เป็นเจ้าของร้านไม่ต้องเป็นลูกจ้างแล้วเอาไหมโอ้ป๋าถ้าป๋าจะเปิดร้านให้ขนาดเนี้ยหนูก็เกินคาดแล้วอะค่ะหนูเกินคาดแล้วโอเคไหมโอเคค่ะสาวต้องน่ารักมากแน่เลยไม่คือสวยไงเริ่มต้นวันนั้นที่โรงงานมีงานเลี้ยงดึกใช่ไหมครับใช่จ้ะก็เลยไปนอนห้องแฟนไปถึงห้องแฟนแล้วเป็นไงบ้างครับไปถึงห้องคนเยอะคนเยอะตอนก่อนไปอะค่ะตั้งใจไว้ว่ายังไงคืนนั้นน่ะที่จะไปนอนห้องแฟนอะก็ไปแบบจะไปอยู่กับเขาเลยตั้งใจนับได้กี่คนครับประมาณน่ะ10ใช่มั้ยประมาณเป็น10ด้วยเหรอมันเป็นห้องรวมคนงานห้องรวมคนงาน10แล้วหลังจากนั้นไงฮะก็ไปอยู่ด้วยกันเลยเหรอก็ไปเช่าห้องอยู่พออยู่ด้วยกัน2คนก็อยู่กันเป็นสามีภรรยาแล้วเนาะใช่จ้ะพฤติกรรมเค้าเปลี่ยนตอนไหนอ่ะช่วงที่มีลูกเอาอีกแล้วเค้ามักจะลงไม้ลงมือกับพี่หน่วยยังไงบ้างแล้วเพราะอะไรถึงทําเพราะกินเหล้าเมาเวลาเราพูดเราเตือนเค้าอย่างเงี้ยเขาก็ไม่พอใจอ่ะว่าไม่ได้เลยตบว่าไม่ได้ตบใช่นี้เลยมีลูกด้วยกัน2คนแล้วเอะอะตบเอะอะตบไปดีกว่าหอบลูกเข้ากรุงเทพเลยลูกมากับเราด้วยใช่แต่เขาก็งอนี่ใช่ไหมใช่แล้วกลับไปอยู่ด้วยกันใหม่กลับไปงอแล้วกลับแล้วก็หนีแล้วกลับแล้วสุดท้ายก็คือไม่เอาแล้วเลิกจ้ะก็เลยออกมาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟนั่นป๋าเขาอายุเท่าไหร่แล้วพี่นวยอายุเท่าไหร่คะป๋าก็50กว่าครับแล้วเราเท่าไหร่ฮะ20กว่า20กว่าเท่ากันเท่ากัน30ปีอ่ะเขาเที่ยวมานานไหมฮะกว่าเราจะตกลงเป็นปีอ่ะโอ้เหมือนว่าไปนั่งเฝ้าเราร้องเพลงนะเป็นปีเลยเหรอใช่จ้ะแล้วป๋าคล้องอะไรให้พี่หน่วยนี่มากสุดเท่าไหร่ครับก็ประมาณ200 300แบงค์ติดแล้วพอเราตัดใจมาอยู่กับป๋าแล้วเป็นไงบ้างฮะมีไม่นานเท่าไหร่ก็มีปัญหาเปิดร้านขายของมีผู้ชายมาซื้ออย่างงี้เขาก็หึงเขาจะรับมีดไว้เลยเขาจะรับมีดไว้เลยรับมีดรับให้คมมันจะได้ฟันทีเดียวครับดูมันมีดคมจะไม่รู้จะคมยังไงแล้วลูกค้าผู้ชายมากี่คนกี่คนมันก็ทำอยู่อย่างนั้นน่ะจะได้เขาเป็นไรอ่ะเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นนะพี่อย่าไปถือสาเขาเลยรับของเขาเฉยๆหรือว่าเขาแบบข่มขู่ลูกค้าเขาว่าเราอะไรอย่างนี้ด้วยไหมข่มขู่เราด้วยหรอเขาพูดว่าไงบอกว่าถ้ามึงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมึงตายเขาบอกเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณค่าไปถึงรออยู่ครับอยู่ใกล้โรงพักไล่ฟันป้าป้าก็วิ่งเป็นที่โรงพักตำรวจก็ถามว่าจับไหมบอกไม่ต้องจับหรอกแสดงว่าผู้พี่ก็วิ่งเข้าออกโรงพักเป็นว่าเล่นเลยเคยมีความคิดแวบๆไหมครับว่าจะเปลี่ยนจากขายของชำเป็นขายมีดอลันยิกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารับมีดกันขนาดนั้น